เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาต้าเบสหรือฐานข้อมูลคำสั่งจงทำรายการแอปพลิเคชันสำหรับฐานข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่ผู้เรียนจะคิดได้ตัวอย่างเช่นบริษัทใช้ฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าซัพพลายเออร์และบุคลากรของตนเองเรามาต่อเรื่องเกี่ยวกับดาต้าเบสคำสั่งดูภาพประกอบซึ่งแสดงถึงไฟล์ฐานข้อมูลผู้เรียนสามารถระบุระเบียนและฟิลด์ได้หรือไม่ตัวอย่างเช่น first name last name student id level room dob date of birth ชื่อนามสกุลรหัสนักเรียนชั้นเรียนห้องวันเดือนปีเกิดตรงนี้เป็นฟิลและตรงนี้เป็นเรคคอร์ดจอห์นสจวต213551321 8th grade 6th of August 1991เป็นต้นเรามาต่อเรื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลฐานข้อมูลคือชุดของคำสั่งหรือข้อความที่เกี่ยวข้องและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บจัดระเบียบและดึงข้อมูลหรือเรียกกันว่าระบบการจัดการฐานข้อมูลของ DBMS อย่างไรก็ตามมักใช้คำว่าฐานข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมความหมายทั้งสองอย่างฐานข้อมูลสามารถจัดการข้อมูลประเภทใดก็ได้รวมถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขภาพเสียงวิดีโอและการเชื่อมโยงหลายมิติที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศถูกป้อนเข้าไปในฐานข้อมูลผ่านทางฟิลแต่ละฟิลจะเก็บข้อมูลแยกกันและเขตข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันในเรคคอร์ดดังนั้นถ้าจะบันทึกเกี่ยวกับนักเรียนอาจต้องประกอบไปด้วยหลายฟิลที่ให้ไว้เช่นชื่อนามสกุลนักเรียนรหัสนักเรียนระดับห้องวันเดือนปีเกิดไว้กับทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยการใช้ภาษาพหูพจน์ Language Word Plurals โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือ Database คำสั่งดูชื่อท่อง Health แล้วเขียนคำพหูพจน์ของคำดังต่อไปนี้ Plural พหูพจน์ในกรณีส่วนใหญ่สำหรับภาษาอังกฤษจะสร้างพหูพจน์โดยการเติม S ตัวอย่างเช่น RecordRecords ถ้าคำลงท้ายด้วย S, SH, X หรือ CH เราเติม ES ตัวอย่างเช่น Address, Addresses, Index, Indexes ถ้าคำลงท้ายด้วยพยัญชนะ Y
ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ตัวอย่างเช่น company facilities อย่างไรก็ตามถ้า y ตามด้วยสระเติมเพียงตัว s ตัวอย่างเช่น birthdays มีหลายรูปแบบของคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่ผิดปกติเช่น man woman คำพหูพจน์ men and women child children formulae หรือ formulas นักศึกษาลองทำตัวอย่างผู้เรียนลองทำตัวอย่างจากคำต่อไปนี้ client ลูกค้าคำที่เป็นพหูพจน์ของคำว่า client ให้เติม s key สิ่งสำคัญคำตอบที่เป็นพหูพจน์ของคำว่า key ให้เติม s keysคำที่3 query สอบถามให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es queries คำที่4 businessman เปลี่ยนเป็นพหูพจน์ใช้คำว่า businessman facts เปลี่ยนเป็นพหูพจน์ใช้คำว่าFaxes Salary เงินเดือนใช้คำว่าพหูพจน์เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es salaries 7 virus คำว่า virus ให้เปลี่ยนเป็นคำพหูพจน์โดยการเติม es viruses เป็นต้นSoftware at home and at work ซอฟต์แวร์ที่ทำงานและก็ที่บ้านคำสั่งจงหาข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เพื่อนของผู้เรียนใช้ที่บ้านหรือที่ทำงานให้มากที่สุดเท่าที่ผู้เรียนสามารถทำได้สอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมแผนงานฐานข้อมูลประมวลผลคำการประชุมทางวิดีโอการทำบัญชีธุรกิจอีเมลและเว็บเบราว์เซอร์ดูที่กล่องช่วยเหลือ What kind of spreadsheet program do you use? คุณใช้โปรแกรมแผนงานชนิดใด What do you use it for? คุณใช้มันเพื่อทำอะไร Do you use it at home or at work? คุณใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน What is your favoriteอะไรที่คุณชอบมากที่สุด What features do you like most about it? คุณชอบคุณลักษณะพิเศษที่มากที่สุด How do you? คุณทำอะไร Conclusion บทสรุปผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะพื้นฐานและการใช้โปรแกรมแผ่นงานและฐานข้อมูลได้ผู้เรียนสามารถเขียนและออกเสียงคำที่เป็นพหูพจน์ได้อย่างถูกต้องเนื้อหาในหน่วยที่12นี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจย้อนกลับไปศึกษาอีกรอบหนึ่งก็จะดีครับ